ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของซันนี่จาก Girls Generation กันนะครับในตอนนี้ได้มีการรายงานออกมาแล้วก็เป็นข่าวนะครับสำหรับที่เกาหลีใต้ว่าซันนี่เมมเบอร์จาก Girls Generation หรือว่าซนยอนชีแด1วงเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน1วงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาตินะครับล่าสุดซันนี่หรือว่าอีซุนกิวได้ออกจาก SM ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมานะครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันแล้วก็ยังไม่มีข่าวมากมายนักเท่าไหร่แต่แฟนๆเนี่ยก็คาดว่าซันนี่เนี่ยคงจะออกจาก Girls Generation แล้วก็ออกจากการเป็นเมมเบอร์ของ Sub Unit OGG แล้วหลังจากที่ SM เนี่ยมักจะใช้รูปของเมมเบอร์ที่เหลือ4คนเท่านั้นตอนนี้ในทางเกาหลีใต้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดย SM เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศผ่านทางสื่อเกาหลีใต้บอกว่าในตอนนี้สัญญาฉบับพิเศษระหว่างทางค่ายแล้วก็ซันนี่จากซอนยอชิแดได้สิ้นสุดลงแล้วเรียบร้อยและก็ได้ขอบคุณซันนี่ไปนะครับบอกว่าขอบคุณซันนี่ที่อยู่กับทางบริษัทมาอย่างยาวนานและได้แสดงกิจกรรมที่ดีที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆและทุกคนได้เห็นเราขอบคุณและจะสนับสนุนซันนี่และก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากซันนี่ด้วยและพร้อมที่จะซัพพอร์ตซันนี่ในทุกๆเส้นทางใหม่ที่จะเดินต่อไปในอนาคตนั่นเองหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับซันนี่เนี่ยก็ได้ลงใน Instagram ส่วนตัวของตัวเองไว้เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับ Girls Generation ขอบคุณ Sowon ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ซันนี่เนี่ยมีทุกวันนี้ได้นะครับซันนี่ได้บอกเอาไว้ว่านี่คือซันนี่จาก Girls Generation ฉันเขียนเพราะว่ามีเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดมันออกมาและก็ขอบคุณอีกมากมายเลยสำหรับการเดบิวต์ในวันครบรอบ16ปีของซอนยอชิแดด้วยซันนี่ได้บอกว่ามองย้อนกลับไปมีคนมากมายเลยที่ซันนี่นั้นรู้สึกขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา16ปีซันนี่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเมมเบอร์ที่มีค่าครอบครัวที่รักของซันนี่สตาฟที่คอยดูแลที่อยู่เคียงข้างซันนี่อย่างเงียบๆและแฟนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจและก็ขอบคุณไปยังทางค่ายด้วยนะครับที่คอยช่วยเหลือซันนี่ตั้งแต่ตอนที่อายุ19แล้วก็ได้เดบิวต์ในฐานะของ Girl Generation ขอบคุณทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆแถมยังทิ้งท้ายไปด้วยนะครับบอกว่าการที่ได้เดบิวต์เป็นซอนยอชิแดนนั้นเนี่ยทำให้ซันนี่ได้พบกับเมมเบอร์แล้วก็ได้พบกับโซวอนทุกวันนั้นทำให้ซันนี่มีแต่ความสุขเกินที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้เหล่าโซวอนหลังจากที่รู้ข่าวนะครับก็ออกมาอวยพรให้กับซันนี่แล้วก็อยากให้ซันนี่นั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่โตไปมีคุณภาพเหมือนกับ Girl Generation ทุกคนเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอซัพพอร์ตผลงานของซันนี่ไม่ว่าจะมีอะไรออกมาก็ตามถึงแม้จะไม่อยู่ในค่ายแล้วแต่ว่า Girl Generation ก็ยังคงเป็น Girl Generation ยังคงเป็นซนยอนชิแดของโซวอนทุกคนแบบนี้เสมอไปไว้กลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ผลงานใหม่ที่แฟนๆโซวอนนั้นยังคงรอคอยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของซันนี่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมมาร่วมอวยพรให้กับซันนี่กันนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง